ขั้นตอนที่หนึ่งต้องรับนับบัตรคิวแล้วมานั่งรอก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเรียกเบอร์มายื่นตรงนี้นะครับกำลังรอคิวยื่นนะครับแล้วก็จะเอามายื่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ชำระเงินนะครับหลังจากที่นำมิเตอร์มาให้เจ้าหน้าที่แล้วชำระเงินมิเตอร์ก็จะเอาไปให้ช่างทำการปรับจูนนะครับหลังจากนั้นทางเพื่อนแท็กซี่ก็จะมานั่งรออยู่ทางนี้นะครับนั่งรอเสร็จเรียบร้อยเขาได้มิเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปให้ทางเจ้าหน้าที่ขนส่งก็บีบตะกั่วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำงานของขนส่งเขานะครับว่าเขาทำยังไงแต่เจ้าหน้าที่เขาจะอธิบายให้ฟังนะครับผมไม่ต้องไปเที่ยวนี่ไปนวดรอเลยชั่วโมงมีคดีแล้วค่อยมาโอเคคือตอนนี้เราจะได้เราคำนวณแล้วชั่วโมงละ100ชั่วโมงละ100ยูโอ้เจ๊มาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอ๋อจ้าพี่คาราบาวแดงไปแล้ว291แล้วได้ครับได้ขอบคุณมากครับพี่มีน้ำใจมากเลยน่ารักสุดยอดไอพี่แท็กซี่เรามีน้ำใจมากเลยผมขอบคุณมากเลยนะลูกพี่430ชั่วโมงละ100คิวลูกพี่บริหารเลยลูกพี่ไปนวดรอเลยครับโอ้สุดยอดอันนี้หนักกว่าผมอีกเลยแอบได้คุยกันเองนะเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายอย่างนี้นะครับขั้นตอนของเรานะครับพอเราได้บัตรคิวแล้วนับหนึ่งที่เคาน์เตอร์นี้นะครับเราจะนับหนึ่งที่เคาน์เตอร์นี้พอนับหนึ่งเขาก็จะเรียกตามคิวแล้ว1 2 3ตอนนี้เขาถึงคิวที่290นะครับมันประมาณชั่วโมงละ100คิวอ่ะพี่แล้วพอเราส่งมิเตอร์ให้กับเคาน์เตอร์บริษัทแล้วเราก็จะมานั่งรอรับมิเตอร์ฝั่งนี้นะครับขอโทษลูกพี่พอบริษัทปรับราคาเสร็จบริษัทก็จะเรียกคิวที่เราถือไว้นี่แหละให้มารับมิเตอร์ฝั่งนี้นะครับพอรับมิเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะถือมิเตอร์ที่เราซีนเสร็จปั๊บที่ปรับราคาเสร็จไปที่ช่องหมายเลข5อย่าไปช่อง5สนามเป้านะเมื่อวานมีคนไปมีคนหลอกเพื่อนด้วยที่ช่อง5อยู่ไหนวะสนามเป้าไงมันจะไปจริงๆเลยต้องเรียกกับช่องหมายเลข5นะครับช่องหมายเลข5อยู่ไหนช่องหมายเลข5อยู่เสาต้นที่1 2 3 4เสาต้นที่4จากตรงนี้ไปนะครับเราจะไปรับคิวใหม่ที่นู่นใครไปถึงเร็วได้คิวก่อนพอรับคิวเสร็จขนส่งจะตรวจสอบว่ามิเตอร์ที่บริษัทเขาปรับราคาให้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหมถ้าถูกต้องขนส่งจะทำการหนีบตะกั่วให้ที่เขาซื้อตะกั่วเนี่ยพอเซลตะกั่วเสร็จเขาเรียกรับมิเตอร์พี่รับมิเตอร์เสร็จพี่ไปหาเงินได้เลยคือถูกต้องตามกฎหมายจบกระบวนการวันนี้นะครับมี3ขั้นตอนนับ1นับ2นับ3แล้วเสร็จภารกิจนะครับโอเคพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้เป็นบริษัท 3TM นะครับอันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นบริษัทหนึ่งช่องที่4นะครับหลังจากที่มอบมิเตอร์แล้วก็ให้ทางเขาปรับมิเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะฮะทุกบริษัทก็จะต้องไปที่ให้ขนส่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราได้มิเตอร์เสร็จเรียบร้อย
แล้วเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ขนส่งเขามาบีบมิเตอร์นะครับหลังจากบีบมิเตอร์เสร็จเรียบร้อยก็ไปทำมาหากินได้นะครับ